คิดได้แล้วลงตัวบางสิ่งบางอย่างถ้าเราก็พอยินดีด้วยสำหรับคนคิดวางแผนชีวิตไปอย่างนั้นก็เหมือนหลวงพ่อวางแผนชีวิตอย่างที่ผ่านมาที่พอไปได้หลวงพ่อก็ไปถ้าพูดถึงไปหลายที่หลายแห่งเนาะไปเมืองกัมพูชาก็ไม่รู้กี่รอบอย่างนี้เป็นต้นแถววันใกล้เรียนเคียงอย่างนี้ วันใกล้เรือนเคียงเสร็จแล้วก็ไปมาเลย์บ้างก็ไม่รู้กี่รอบไปอินเดียบ้างไปหลายที่หลายแห่งหลวงพ่อตั้งใจไว้จะไปตอนที่มีพระมีกำลังต้องตั้งใจจะไปนะแต่มันไม่พอมาเจอโควิดก็เลยไม่ได้ไปอย่างนี้เป็นต้นเราจะไปตอนไหนตอนที่เราถ้าเผื่อเป็นไปได้เนี่ยเราคาดเรากะเราวางแผนชีวิตไปแล้วเสร็จแล้วถ้าเผื่อไปนั่งรถเข็นไปน่ะเหมาะไม่ควรจะไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมพละกำลังมันถดถอยแล้วอะไรแล้วเราต้องวางแผนจริงๆการไปจริงๆมันก็ถึงจุดอิ่มตัวของมันได้เหมือนกันนะอย่างยกตัวอย่างเอาชีวิตหลวงพ่อเคยไปทุดงมาไปทุดงจริงๆอ่ะไปจริงๆไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาพูดเลยนะจ๊ะไม่ใช่ไปอ่านหนังสือมาเล่าให้ฟังไปมาจริงๆแล้วทีนี้นั่นแหละคือหมายถึงว่าสถานการณ์จริงเราไปประสบพบเห็นอะไรมาจังเยอะแยะไปหมดเก็บมาเล่าฟังมันก็ไม่หมดแต่ที่แท้จริงก็หมายถึงว่าแพ้ทางกันไหมก็ไปเดินมามากขาก็ไม่ค่อยดีมันก็ให้ผลตอนอายุมากอะไรเป็นต้นแล้วทีนี้สิ่งที่ควรคิดที่สุดก็หมายถึงว่าด้วยแสงแดดทีนี้แสงแดดถ้าหลวงพ่ออยู่ในห้องส่งหลวงพ่อก็ถือว่าปกติแบบผู้เฒ่าผู้แก่นะถ้าพูดถึงตามหลักคำว่าเครื่องอยู่ทีนี้เครื่องอยู่ก็เหมือนกับอีกคนหนึ่งก็ถนัดทำนู่นทำนี่ปลูกนู่นปลูกนี่แต่หลวงพ่อก็ถนัดอย่างนี้ไงถนัดก็เป็นเครื่องอยู่อีกอย่างที่เราต้องทำอย่างเงี้ยต่อไปถ้าลดน้อยถอยลงเราก็ยังมีงานทำอยู่ประมาณลักษณะยังมีงานทำอยู่เยอะเยอะด้วยถ้าเรื่องวิทยุนี่จริงๆตอนที่วิทยุชุมชน